ับก็ดีครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆใช่ครับแต่พวกเราเหมือนไม่ได้ห่วงเท่าไหร่ใช่ครับก็เขาเรียกว่าเราไม่ได้เราบอกแต่แล้วว่าเราไม่ต้องการแบบเฮ้ยมาโชว์ว่าเฮ้ยลงอินไอจีไปไหนต้องไปต้องแบบต้องถ่ายลงโชว์อะไรเราเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบปกติแล้วก็เพราะเรารู้ว่าจริงแล้วอย่างที่ผมบอกเสมอว่ามันก็มีทั้งแบบคนที่ชอบเห็นไม่ชอบเห็นเนาะเราก็แช่งว่าเราใช้ชีวิตของเราปกติดีกว่าแล้วก็เรื่องตรงนั้นให้มันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่เป็นการให้กำลังใจกันเราไม่จำเป็นต้องเอาตรงเนี้ยไปบอกคนอื่นหรอกว่าเฮ้ยมันเนื้อขนาดนั้นนะนั่นกันนี้นะอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองครับคือจริงๆก็ต้องใช้คำว่าทำความเข้าใจไปด้วยกันดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วแฟนๆนะพุ่งติงก็มีบางส่วนที่เขาอาจจะไม่ได้โอเคแต่ว่าเขาก็พยายามทำความเข้าใจอย่างเงี้ยอย่างเราก็พยายามเหมือนเราเจอครึ่งทางอะเนาะเราก็เหมือนกับเรารู้ว่าเขาไม่ได้อยากเห็นอะไรตรงไหนเราก็แค่ไม่ต้องไปทำตรงนั้นก็ได้แต่เราก็ยังใช้ชีวิตได้นี่เราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปไหนไม่ได้เราจะแบบไปไหนด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตปกติครับทำไมมีแต่คนถามแบบเนี้ยโอ้โหตอบไม่ถูกเลยไม่ถูกสู้ไหมไม่เป็นไรเราสบายใจแบบนี้เราสบายใจขออยู่แบบนี้ละกันครับผมครับพี่แซวเขาไหมคะสุดยอดไปเลยครับผมครับมีครับตอนนี้ละครกำลังเปิดกล้องพรุ่งนี้แล้วนะครับกับเรื่องผมไม่รู้เขาบอกได้ยังอ่ะแต่ว่ามาแล้วนะครับมาแล้วก็ติดตามให้ดีเล่นกับลิลลี่ครับแล้วก็มีพี่ป้องครับใช่ครับก็ต้องติดตามให้ดีครับใช่ครับก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าเขาให้พูดอะไรได้ยังไงบ้างผมก็เลยไม่กล้าพูดอะไรเยอะเดี๋ยวโดนด่าด้วย